เห็นบอกว่าบ้านไฟไหม้จนไม่เหลืออะไรเลยมันสองประเด็นนะในดวงผมเนี่ยดาวในดวงผมเนี่ยมีดาวพันธุแปลว่าบ้านแปลว่ารถยนต์เป็นมรณะแปลว่าบ้านต้องไฟไหม้จะไม่มีบ้านรถไม่มีชาตินี้ในดวงเลยนะในดวงตั้งแต่หมายความว่าในดวงกำเนิดตั้งแต่เกิดดวงดวงคือเวรกรรมบุญนำมาเกิดเราสะสมไม่หลายชาติพบทั้งบุญและบาปมันจะมาปรากฏในรูปดวงกำเนิดเพราะนั้นเราก็ดูแล้วว่าปี2543จะเกิดไฟไหม้บ้านพ่อแม่ตายในบ้านเจ้ารู้มาก่อนรู้ก่อนจึงการดูดวงตัวเองถูกจึงไปกราบสมเด็จเกี่ยวก็ไปพบท่านจีธนาฮานบอกว่ารีบบวชเลยดูดวงว่าไฟจะไหม้บ้านใช่ไหมให้รีบบวชบอกแต่บวชเสร็จจะไม่ให้อยู่ที่วัดสะเกดจะส่งไปอยู่กับหลวงพ่อบุญมาที่วัดผาเกิ้งไม่มีน้ำไม่มีไฟมันจะได้แก้เคล็ดบอกหลวงพ่อผมขอคิดก่อนได้ไหมครับบวชแล้วไม่ผมอยู่วัดให้ผมไปอยู่วัดผาเกิ้งชัยภูมิผมอาจจะไม่ไปครับไม่ได้ตัดสินใจเลยอ่ะตกลงบวชนะเมษานี้บวชเลยกำหนดวันบวชเลยจะบวชแล้วไม่บวชไม่งั้น 3-4 เมษาบวชเลยกำหนดบวชก็เมษาพฤษภามิถุนากะจะสึกประมาณกรกฎาคมแต่ปรากฏว่าวันที่ผมสิกขาลาเพศเนี่ยในปี43คือ18เนี่ยลาบวชตอน 5:00 ตามเลิกเนี่ยไฟไหม้บ้านเกลี้ยงเลยเหตุเกิดจากคนเมายาบ้าเผาบ้านตัวเองและอยู่ติดบ้านผมลมมันพัดมาไฟไหม้หมดแล้วเป็นข่าวหน้าหนึ่งในปีนั้นเนี่ยบังเอิญปี43ถ้าย้อนหลังนะเขาเป็นปีนี่แม่ผมปีนั้นเป็นปี43เห็นไหมนะไฟไหม้บ้านเกลี้ยงผมพอศึกเสร็จผมกลับมาบ้านเนี่ยไอโทรทัศน์ผมเนี่ยมันอยู่คาประตูพ่อบอกว่าเสื้อผ้าเองเนี่ยเอามากองไว้ให้ได้กลัวสึกแล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่พ่อได้แต่หูลูกตัวเดียวโทรทีวีพ่อชอบดูดึงมาได้แค่คาประตูลูกเอามาไม่ได้ผมจำได้พาพ่อแม่นะไปกราบคุณเปลวสีเงินคุณเปลวสีเงินเป็นที่เคารพนับถือคุณเปลวบอกหาบ้านให้พ่อแม่อยู่พักฟักเงินในกระเป๋ามานะอ่ะเอาไว้ไปหาที่อยู่ก่อนโอ้โหอาจารย์จำรายละเอียดแม่หมูใช้ชีวิตเนี่ยคือเป็นหมอดูมันมีคนบัตรแล้วมันเป็นเรื่องราวที่จำได้มันมีเรื่องราวนะฮะแล้วครับสลับราศีที่2เลยครับไหนๆก็พูดถึงอัคคีภัยไหนๆก็พูดถึงอุบัติเหตุเรื่องของเพศภัยทั้งหลายราศีไหนครับในปีนี้ที่จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่เช่นอัคคีภัยเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรประมาณนี้ราศีไหนวิทยวัฒน์โยนระเบิดให้ผมเพื่อให้คนเกลียดแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่ ให้ระวังตัวให้ระวังตัวก็แบบคืออย่างนี้ในปี2567เนี่ยมันเข้ายุคที่9เดี๋ยวเราจะพูดกันยุคที่9เนี่ยแล้วปีนี้เป็นปีอะไรปีมังกรใช่ไหมปีมะโรงงูใหญ่มังกรมังกรมังกรไม่ใช่มังกรทองมังกรไฟมังกรดังนั้นมันจึงเป็นเริ่มต้นยุคเข้าปีมังกรไฟมันจึงเกิดพุระเบิดที่สุพรรณเห็นไหมมันน่ากลัวนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของอัคคีภัยและเรื่องของเพลิงเนี่ยจะน่ากลัวในยุคที่9นับตั้งแต่ปี2567ไป20ปีเพราะฉะนั้นปีที่แรงที่สุดเนี่ยคือต้องระวังในทุกชนชั้นในทุกบุคคลแต่ราศีที่ต้องระวังมากๆเนี่ยราศีกุมราศีสิงห์นะราศีกุมกับราศีสิงห์2ราศีนี้2ราศีเนี้ยเป็นราศีที่โดนเต็มๆและ3ราศีมีนมันมีราหูซึ่งเป็นธาตุลมไปอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมีนกุมสิงห์ต้องระวังให้มากหน่อยแต่อย่ากลัวเพราะนั้นขาพระกำแพงศอกกำแพงขยิงทำประกันอัคคีภัยไว้หันหัวทางป้องกันนะและที่บอกเนี่ยมีนสิงกับกุมเนี่ยที่ต้องระวังเพราะว่าดาวเสาร์มันทับในปี67เนี่ยนะสำคัญเนี่ยนะคืออาจจะแค่น้ำร้อนลวกไฟไหม้อย่างนี้ก็ได้นะมันหลายอย่างนะความร้อนต้องระวัง